สว่าง 2,800 ลูเมนครับระยะ2ไกลสุด223เมตรสำหรับไปใช้ SC28 จากโซเฟิร์นครับรอบนี้เขาก็มาพร้อมกับหลอด Cree XHP 50B ครับแสงจะเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน SC28 ครับเป็นไฟฉายขนาดพกพาที่มีโหมดการใช้งานมาให้หลายโหมดครับมีโปรแกรมสวิตช์2แบบออกแบบให้อึดใช้งานได้ในทุกสถานการณ์เดี๋ยวเราไปชมแสงตัวอย่างของเขากันครับมาดูรอบๆกล่องของเจ้าตัวโซเฟิร์น SC28 กันนะครับซึ่งราคาของเขานั้นจะอยู่ที่935บาทนะครับส่วนลิงก์สั่งซื้อแล้วก็ส่วนลด 10% นั้นผมใส่ไว้ใต้คลิปครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับผมโอเคครับเรามาดูกันข้างในกล่องว่ามีอะไรบ้างและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ให้มาในกล่องนะครับก็เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานได้เลยเรามาดูเจ้าตัวบอดี้ของโซเฟิร์น SC28 กันครับผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับตัวบอดี้ของเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับผิวงานถือว่าค่อนข้างทำได้ดีเลยครับมีความเนียบแล้วก็คราวนี้เราจะมาดูตรงคลิปเน็บของเขานะคลิปเน็บเป็นคลิปเน็บแบบด้านเดียวนะครับมีความใหญ่แล้วก็มีความแข็งแรงตรงนี้ก็จะเป็นรูเอาไว้ร้อยสายนะครับหรือว่าเราจะร้อยสายตรงด้านท้ายสวิตช์ก็ได้ผมก็จะลองร้อยสายที่เขาให้แถมมากับในกล่องนะครับเป็นสายคล้องมือผมคล้องตรงท้ายไฟฉายดีกว่านะครับเพราะว่าห่วงมันใหญ่ดีเสร็จแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้ในการใช้งานก็จะคล้องสายแล้วก็ถือใช้งานแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูตรงไฟสถานะแบตเตอรี่กันบ้างนะครับเขาจะมีไฟสถานะแบตเตอรี่อยู่ตรงคอไฟฉายนะเป็น1หลอด LED นะครับพอผมกดคลิกเปิดนะครับคลิกเปิดไฟของเขาก็จะติดซึ่งจะมีแสงสีต่างๆบอกว่าแบตเตอรี่ระดับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้เขาดับไปแล้วนะครับติดอยู่ประมาณ5วินาทีนะพอปิดก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่ซึ่งก็ชัดเจนนะครับเป็นหลอด LED 1หลอดมาที่สวิตช์ท้ายของเขาบ้างนะครับสวิตช์ท้ายของเขามีสวิตช์ท้ายตรงจุดเดียวก็คือการควบคุมคอนโทรลต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับตรงสวิตช์ท้ายเขาจะมีตัวป้องกันขึ้นมานะครับตรงนี้จะยกขึ้นมาสำหรับการป้องกันนะประมาณนี้นะครับตรงสวิตช์ก็จะเป็นซิลิโคนมีความนุ่มแล้วก็มีลายนิดหน่อยนะครับผมลองกดเปิดนะกดเปิดแล้วก็กดปิดส่วนการใช้งานสวิตช์เดี๋ยวเราไปดูตอนทดสอบแสงกันนะครับมาที่ด้านโคมไฟนะครับโคมของเขานั้นจะเป็นโคมแบบเลน TIR นะครับซึ่งเป็น TIR เลนที่มีความแปลกมากนะครับผมเพิ่งเคยเห็นโคมแบบนี้นะซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาเป็นโคมที่มีความสวยงามมากนะครับผมจะหมุนให้ดูโคมเป็นคล้ายๆผิวส้มแต่ก็ไม่ใช่แบบผิวเปลือกส้มนะครับเป็นเหมือนมันจะมีลวดลายในโคมนะประมาณนี้นะครับซึ่งพอดูแล้วก็ผมว่าสวยดีนะครับหลอด LED ข้างในนะครับเขาจะเป็นหลอด XHP 50B นะครับให้ค่าความสว่างสูงสุดที่ 2,800 ลูเมนแล้วก็ระยะ2ไกล223เมตรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบแสงกันอีกทีหนึ่งครับคราวนี้มาดูขนาดของตัวหัวไฟฉายกันบ้างนะครับหัวไฟฉายนะครับเขาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่29มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายของตัวโซเฟิร์น SC28 นั้นจะอยู่ที่129มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักนะครับไม่รวมแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่83กรัมนะก็ถือว่าน้ำหนักไม่ได้หนักมากมายนะครับขนาดเล็กก็ขนาดเทียบกับฝ่ามือของผมนะในการจับถือนะครับใครจะถือถนัดถือแบบนี้หรือแบบนี้นะครับก็ในการใช้งานก็สะดวกนะครับหรือใครจะถือถนัดแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะใช้งานยากหน่อยเพราะว่าสวิตช์มันอยู่ท้ายไฟฉายจุดเดียวนะครับคราวนี้มาว่าด้วยเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดู
แบตเตอรี่ของเขานะครับก็จะเป็นแบบ21700ครับความจุอยู่ที่5000มิลลิแอมป์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวแบบหัวไม่ยื่นนะขั้วบวกขั้วลบผมจะใส่เข้าไปก่อนนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขาจะมีช่องชาร์จที่เป็น USB Type C นะตรงนี้ก็จะมีจุกปิดอยู่นะครับผมถอดจุกออกมาก็จะเจอกับช่อง Type C เดี๋ยวผมจะลองทดสอบชาร์จให้ดูนะครับกับสายชาร์จที่เขาแถมมาให้ตัวนี้สามารถชาร์จผ่าน power bank ได้นะครับผมก็เอา power bank มาใช้งานเลยนี่ครับแล้วก็อันนี้คือสาย Type C ที่เขาแถมมาให้นะฝั่งหนึ่งเป็น Type C ครับอีกฝั่งหนึ่งเป็น USB Type A ก็คือเป็นหัวใหญ่ๆปกตินะครับคราวนี้วิธีการชาร์จก็คือเสียบเข้าไปเลยไม่ได้มีอะไรมากผมเสียบชาร์จเข้าไปครับไฟสถานะในตอนชาร์จของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าชาร์จเต็มเสร็จก็จะเป็นสีเขียวเหมือนที่ตอนเราใช้งานนะก่อนจะออกไปทดสอบแสงภาคสนามครับเรามาดูสเปคเด่นๆของเจ้าตัว SC28 กันก่อนนะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาครับอยู่ที่2800ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่เขาทำได้นั้นก็จะอยู่ที่223เมตรนะครับแล้วก็ความเข้มแสงสูงสุดที่เขาทำได้ก็คือ 12,408 แคนเดลลานะครับคราวนี้ก็มาดูในเรื่องของกิจกรรมเอาท์ดอร์กันบ้างนะครับเขาให้สเปคในเรื่องของการกันน้ำมาที่ IPX8 นะครับซึ่งผมก็ทดสอบในการกันน้ำให้ดูเลยนะครับเขาสามารถจุ่มลงในน้ำได้เลยนะผมทดสอบให้ดูครับในขณะที่เปิดไฟฉายผมจุ่มลงในน้ำก็คือจุ่มลงไปทั้งตัวเลยนะครับเขาก็สามารถกันน้ำได้แล้วก็สามารถเปิดปิดใช้งานได้เป็นปกติไม่มีปัญหาครับสำหรับค่ากันน้ำที่ IPX8ส่วนในเรื่องของการกันกระแทกครับเขากันกระแทกที่ความสูงระยะ1เมตรนะครับซึ่งขณะที่ผมทดสอบนั้นน่าจะสูงเกิน1เมตรด้วยครับไฟฉายก็สามารถใช้งานได้ปกติตัว SC28 นะครับเขาจะใช้หลอดของ Cree XHP50B ครับให้ค่าอุณหภูมิแสงอยู่ที่ 5,700 ถึง 6,000 เคลวินนะครับซึ่งแสงที่ได้ก็ออกขาวๆเหลืองๆนวลๆนิดนึงครับโดยรันไทม์สูงสุดของเขานั้นจะอยู่ที่ 1,000 ชั่วโมงนะครับที่ค่าความสว่าง1ลูเมนครับเรามาดูกันว่านี่ครับค่าความสว่าง1ลูเมนทำอะไรได้บ้างคราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัวโซเฟียน SC28 กันบ้างนะครับเขามีสวิตช์ตรงจุดเดียวที่บริเวณท้ายไฟฉายนะครับแล้วก็มีไฟสถานะตรงบริเวณคอไฟฉายถ้าผมกดสวิตช์เปิดนะครับไฟสถานะก็จะติดซึ่งแสงแต่ละแสงนั้นก็จะบอกว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานระบบสวิตช์กันผมจะทดสอบให้ดูเลยนะครับการเปิดไฟฉายนะครับก็คือกดลงไปจนสุด1ครั้งเพื่อทำการเปิดครับกดไปแสงติดนะครับจากนั้นการปิดก็คือกดลงไปจนสุดเหมือนกันก็จะเป็นการปิดนะครับส่วนการเปลี่ยนระดับแสงเราจะใช้วิธีการกดลงไปครึ่งนึงนะกดครึ่งนึงนะครับแสงของเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆระดับแสงของเขาจะเปลี่ยนเราต้องการระดับไหนเราก็กดจนสุดลงไปนะครับประมาณนี้จากนั้นการปิดก็คือกดปิดก็ดับแล้วนะครับคราวนี้ตัว Sofern SC28 เขาจะมีอีก1โหมดนะครับ1โปรแกรมก็คือเป็นโหมด Tactical นะก่อนหน้านี้ที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้เป็นโหมด Default นะครับโหมด Tactical ก็คือเขาจะมีโหมด Turbo โหมด Strobe แล้วก็โหมด Medium นะครับการเปลี่ยนกรุ๊ปเปลี่ยนโปรแกรมทำยังไงนะครับผมจะทำการเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็รอ5วินาทีจนแสงกระพริบผมจะทำให้ดูเลยนะเปิดสวิตช์ครับรอ5วินาทีแสงกระพริบนะครับพอแสงกระพริบกดดับเบิลคลิกนะครับก็เขาก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าเปลี่ยนโหมดเขาจะเป็นยังไงนะครับผมกดลงไป1ครั้งเขาจะติดที่เทอร์โบเลยนะเขาจะไม่จำนะครับเขาจะจำแค่ระดับเทอร์โบเป็น default นะครับจากนั้นผมจะลองเปลี่ยนระดับแสงโดยการกดลงครึ่งนึงนะระดับแสงที่2เป็นสโตบครับถ้าอยากได้สโตบแบบค้างไว้ก็กดลงไปนะครับก็จะค้างไว้คราวนี้ลองเปลี่ยนอีกอันนึงจากนั้นก็จะเป็นมีเดียมครับแสงมีเดียมมี3ระดับนะครับก็คือเทอร์โบสโตบแล้วก็มีเดียมครับอยากได้แสงตัวไหนก็กดลงไปจนสุดเขาก็จะทำงานแบบนี้นะครับสำหรับโหมด
หลายคนอาจจะงงนะครับว่ามันแสงมันกระพริบนะครับก็คือเป็นระบบของทางโซเฟิร์นนะซึ่งเขาเซตไว้ว่าถ้าเรากดเปิดสวิตช์นะครับไปจนถึง5วินาทีแสงของเขาจะกระพริบนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดเวลาแสงมันกระพริบนะครับเรากดดับเบิลคลิกลงไป2ทีเขาก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นโหมด default เหมือนครั้งแรกแล้วนะครับเขาก็จะไล่ระดับแสง5ระดับประมาณนี้นะครับอันนี้จะมีแสงอีโคด้วย1ลูเมน2ต้นไม้ไม่ค่อยเห็นนะให้ดูใกล้ๆอันนี้ครับให้ดูใกล้ๆโอเคครับระบบสวิตช์ของเจ้าตัวโซเฟิร์น SC28 แต่ว่าใช้งานในตอนแรกๆนั้นก็อาจจะสับสนหรือกดไม่ค่อยถูกนะครับในตอนแรกที่การใช้งานนั้นผมก็กดแบบน้ำหนักมือไม่ได้ครับมันไม่เปลี่ยนระดับมันไม่เปลี่ยนหรือมันไม่เปลี่ยนไปตามที่ใจเราต้องการก็ต้องทำความคุ้นชินกับเขาสักนิดนึงแต่พอคุ้นชินแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆครับผมคราวนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาทดสอบแสงแบบจริงจังนะครับกับเจ้าตัวโซเฟิร์น SC28 เรามาดูกันที่ค่าความสว่างสูงสุด 2,800 ลูเมนระยะ2 223เมตรครับและนี่ก็คือค่าความสว่างของเขานะครับผมทดสอบส่องในที่ที่มืดสนิทให้ทุกคนดูเลยแสงออกแนวกว้างๆนะครับผมกวาดไฟฉายไปซ้ายไปขวาครับก็เกือบจะเต็มเฟรมเหมือนกันนะครับการเกลี่ยแสงทำได้ดีค่อนข้างดีเลยนะครับตรงกลางนั้นกับขอบๆก็แสงความสว่างนั้นใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ผมถือเดินให้ดูดูความกว้างของแสงเทียบกับตัวของผมนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับนี่คือค่าความสว่างที่ 2,800 ลูเมนนะครับค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเขาเลยพอส่องเข้ากล้องก็จะมีความจ้าแบบนี้ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของอุณหภูมิแสงกันนะครับผมมีตัวเปรียบเทียบก็คือ Olight M2R Warrior นะครับซึ่งแสงของเขานั้นออกไปทางเหลืองนะครับพอเทียบกับเจ้าตัว SC28 นั้นก็ดูจะขาวกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้เห็นชัดเจนครับคราวนี้ก็ผมจะถือเดินในบริเวณที่มันโล่งๆบ้างนะครับแต่ก็มีต้นไม้อยู่ข้างหน้าอยู่ด้านข้างนะครับให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงแสงเขาผมว่าสวยนะครับโดยมองจากด้านหลังเนี่ยในตอนที่ถือเดินจริงๆก็คือสว่างแล้วก็เดินได้แบบมั่นใจครับแต่พอดูมุมแสงด้านหลังนี่ก็สวยเหมือนกันครับอันนี้ก็คือแสงที่ 2,800 ลูเมนเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขาครับครับทุกคนคราวนี้เรามาถือเจ้าตัวโซเฟิร์น SC28 เดินส่องกันบ้างนะครับว่าเขาจะให้แสงได้ดีในขนาดไหนนะครับผมจะปิดไฟฉายคาดหัวไว้นะครับเพื่อที่จะไม่มีแสงรบกวนแล้วก็เราจะทดสอบกันที่ระดับเทอร์โบเลยแสงดับตอนไหนก็คือปล่อยให้ดับไปเลยนะครับเราก็จะมาดูกันโอเคครับเริ่มเลยปิดแสงเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นแสงจากเจ้าตัวโซเฟิร์น SC28 ล้วนๆนี่คือค่าความสว่างสูงสุดระดับเทอร์โบของเขาเลยนะครับระยะส่องไกลสุดที่228เมตรนะครับแล้วก็ส่องไปเรื่อยๆคราวนี้ผมจะส่องในบริเวณสวนที่มีต้นไม้เยอะๆบ้างว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนนะผมหันหลังกลับไปครับก็จะเห็นตรงจุดที่เราจอดรถไว้นะครับคราวนี้ส่องขึ้นข้างบนบ้างก็จะเป็นอารมณ์ประมาณอุโมงค์ต้นยางพารานะครับอุโมงค์ต้นไม้เรามาดูกันในสวนอีกทีหนึ่งครับดูความชัดเจนของเขาฝั่งนี้บ้างนะครับจะพาเดินส่องไปเรื่อยๆนะครับ
ครับผมปิดไฟครับลักษณะแสงก็คือมืดสนิทเลยนะครับโอเคคราวนี้ก็เดินกันต่อผมส่องมาที่รถนะครับตรงที่เราจอดรถแล้วก็ตั้งกล้องแล้วก็เปิดไฟให้แสงสว่างไว้นะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆถ้าผมปิดไฟนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเปิดไฟจากแสงจากเจ้าตัวโซเฟิร์น SC28 ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับความร้อนจากตัวไฟฉายนะครับก็ขึ้นมาถึงตรงบอดี้แล้วนะครับก็ค่อนข้างร้อนเลยนะผมเปิดมาตอนนี้3นาทีกว่านะครับจากผมดูจากกล้องนะครับกล้องมันจับเวลาไว้ว่าถ่ายไปเท่าไหร่3นาที55 4นาทีครับก็คือตัวบอดี้พอจับได้แต่ว่าตรงหัวไฟฉายนั้นน่าจะร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวผมลองจับดูร้อนครับประมาณนี้โอเคครับสำหรับการทดสอบคราวนี้มาดูการใช้งานในระยะใกล้ๆแสงระดับ Eco ระดับ Low ของเจ้าตัว Sulfur SC28 กันบ้างนะครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะก็คือทดสอบแสงระดับต่ำแล้วก็ใช้งานในระยะใกล้ๆนะครับผมจะปิดคาดหัวก่อนโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ระดับ1ลูเมนครับมองเห็นไหมนี่ก็คือเป้าหมายในการส่องแสงระดับ1ลูเมนนะผมจะลองปิดก่อนนี่คือแสงปกตินะครับแสงธรรมชาติเปิดไฟ1ลูเมนแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้นะครับเช่นพวกเปิดหาของในเต็นท์หรือเปิดในจุดที่ไม่ต้องการให้แสงไปรบกวนคนอื่นนะแต่ว่าเวลาเดินป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะเหมาะนะครับแต่ว่าผมก็ทดสอบให้ดูอันนี้คือทดสอบใกล้ๆนะแสงไปไม่ได้ไกลมากนะครับประมาณ2เมตร3เมตรแค่นั้นเองคราวนี้ผมจะไล่ระดับไปที่โลนะครับจากอีโคไปที่โลโล100ลูเมนนั้นก็ถือว่าชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็คือใช้งานในระยะใกล้ก็ใช้ได้ในระยะกลางๆลองส่องไปดูครับ5เมตรน่าจะถึงนะครับก็ประมาณนี้นี่ครับให้ดูตรงนั้นก็คือยางพารานะครับคราวนี้ลองระดับมีเดียมดูมีเดียมก็จะสว่างขึ้นมาครับก็ระยะก็น่าจะไกลขึ้นไปอีกในระยะหวังผลนะ5เมตร10เมตรน่าจะได้น่าจะได้นะครับตอนนี้ฝุ่นเยอะมากผมเริ่มหายใจไม่สะดวกโอเคครับสำหรับแสงระยะใกล้ของเจ้าตัวโซเฟิร์น SC28 ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะในการถือเดินก็ใช้งานในระยะใกล้ๆหรือในบริเวณบ้านดีกว่านะครับถ้าเดินป่านี่ผมว่ามันไม่เพียงพอไหนๆก็ผมจะลองไล่ให้ดูเลยแล้วกันนี่ครับเทอร์โบโอเคครับ